ผู้ผาลานหู้บวาเป็นอย่างทานถาวรจึงให้เลดี้มาบ้านนาหิ่งห้อยแล้วเป็นอย่างเลดี้จึงมาอยู่เฮือนของเฮาต้องเป็นผู้ผาเป็นคนดูแลเบิ่งแยงเลดี้ลูกสาวคนเดียวของเพิ่นผู้ที่เพิ่นฮักอาจจะสุดผู้ผาหลานร้องฉิดเบิ่งทุกครั้งที่หลานล้มกับทานถาวรเพิ่นเคยมีท่าทีรังเกียจจะบอกว่าเฮาเป็นคนมันนอกคอกนาร้องคิดทบทวนด้วยหัวใจของตนเองเบิ่งว่าหลานฮักเลดี้หรือบ่ถ้าคำตอบมันบอกว่าฮักเจ้าก็เฮ็ดตามเสียงเรียกร้องของหัวใจหลานโลดสุดแตงดองที่เขาไฟฝันมาตลอดชีวิตเขาคือบ่ฮู้สึกดีใจกับคนที่อยากแตงดองเลยพรศรีเขาว่ามันยังบ่ใส่เกินไปได้ที่จะเฮ็ดหยังตามใจเฮียฮ้องลุดอคติบ่ต้องใส่อารมณ์ตัดสินใส่หัวใจของเพิ่นตัดสินแล้วก็หักฟังเหตุผลอีกครั้งว่าเป็นอย่างเราจึงว่ากับเพื่อนอย่างนั้นคือสิมีแต่เหตุผลเดียวแหละคือเราไม่ได้หักเขาเพื่อนกับฮู้ผู้ผ่าแล้วเป็นผู้ซ้ายปากแข็งมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่ยอมว่าความจริงกับเพื่อนเพื่อนฮู้จักเราดีเนาะถ้าเราหักเขานะปัจจุบันเรามาโง่เขาแล้วแต่งแต่ลูกกลับมาเบิ่งลูกคือโศกเศร้าแท้ลูกก็เป็นเลดี้คนเก่าเลยล่ะตามพ่อเบิ่งนี่ลูกบ่อยากเปิดห้างขายเครื่องของลูกเลยได้นี่ลูกจึงได้ลูกเฮ็ดภารกิจแข่งยาวๆบ่สำเร็จซ้ำลูกยอมแล้วลูกยอมแล้วลูกเลยน้องเรื่องความหักเลดี้ลูกฮู้บ่ลูกเฮ็ดมันเกือบสำเร็จแล้วเด้แต่ลูกยังบ่ฮู้จักซื่อๆเด้ลูกเกือบสำเร็จไหนประมาณไหนพ่ออยากให้ลูกไปหาความหมายของมันด้วยตัวลูกเองซึ่งกันไปเท่านี้ให้ลูกเอาหัวใจเพื่อไปเฮ็ดภารกิจนี้แล้วลูกจะเข้าใจภารกิจนี้เองลูกลูกบ่อยากไปเห็นคนใจดำมา
ทำเลยแถมยังให้ลูกไปเป็นมูเจ้าสาวอีกให้ลูกไปเป็นมูเจ้าสาวได้จังไหนพวกคิดเลยว่าลูกที่เสียใจทำไหนนะเลดี้ลูกพ่อเอ้ยลูกเป็นคนเก่งอยู่แล้วสู้ๆเลยลูกถ้าลูกเลือกผู้ป่าเนี่ยไอ้กรรมเนี่ยลูกก็ลองถามใจตัวลูกเองเบิ้งถ้าลูกว่าแมนมันก็แมนถ้าลูกคือเราบ่แมนเฮ็ดจังได๋ก็ได้ลูกสาวคนเดียวพอก็เลี้ยงได้อยู่แล้ว